สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายนะครับหลังจากที่ทั้งสองท่านตัดสินใจเด็ดขาดและลาออกเลยพอลาออกแล้วเนี่ยพี่รันครับเราเองอ่ะเราก็ต้องมาทำกิฟเฟอรีนช่วยภรรยาอย่างเต็มตัวแล้วตอนนี้เรามาช่วยภรรยาทำเนี่ยเราทำยังไงบ้างเพราะผู้ชายกับธุรกิจของกิฟเฟอรีนเนี่ยก็สามารถทำได้เหมือนกันพี่ฮิรันช่วยเรื่องอะไรได้บ้างครับในพื้นฐานของผมแล้วเนี่ยก็คือผมชอบงานระบบเครือข่ายครับคือชอบอยากมีเพื่อนอยากช่วยเพื่อนครับครับอยากดูแลเพื่อนอะไรพวกเนี้ยมันก็อยู่ในสิ่งที่ผมรักครับแล้วผมชอบเวลามาทำก็ไม่ตะขิดตะขวงใจก็คือมีความสุขครับเวลาช่วยงานของแฟนก็ช่วยพูดช่วยสาธิตสินค้าช่วยบรรยายให้กำลังใจให้ข้อคิดครับครับเวลามีการจัดประชุมอะไรต่างๆครับก็เรียกว่าเป็นวิทยากรให้ด้วยช่วยทุกอย่างครับเป็นไงบ้างพี่กรวรรณพอสามีเมื่อก่อนทำคนเดียวนะขี่มอเตอร์ไซค์มือเดียวอยู่ต่างหากนะต๊อกไปทำของเราไปเรื่อยเปื่อยทีนี้สามีมาช่วยด้วยแล้วการเปลี่ยนแปลงของเครือข่ายเป็นไงบ้างหลังจากสามีก้าวเข้ามาช่วยกันทำก็ดีขึ้นเยอะค่ะดีขึ้นเยอะเลยดีกว่าทำคนเดียวดีกว่าทำคนเดียวค่ะเพราะว่ามีกำลังใจด้วยแล้วก็รายได้เราก็เพิ่มขึ้นแล้วก็มีรถใหญ่ขับอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีรถมีอะไรมีบ้านให้อยู่แล้วก็เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงยิ่งดีเป็นทวีคูณเลยพี่รันมีอะไรอยากจะฝากบอกคุณผู้ชายที่ภรรยาทำกิฟเฟอรีนและตัวเองไม่มาช่วยสักทีมีอะไรอยากจะบอกคุณสามีที่กำลังชมรายการอยู่ไหมครับว่าการมาช่วยภรรยาเนี่ยมันทำให้ครอบครัวมันดีขึ้นยังไงคือถ้าทำแรงเดียวมันก็จะได้แค่แรงเดียวแต่ถ้าช่วยกันทั้งสองแรงเนี่ยก็จะเกิดผลงานเพิ่มขึ้นครับผมว่ามันเป็นธุรกิจครอบครัวครับสามีภรรยาเนี่ยต้องมาทำงานอย่างเดียวกันจะได้ผลครับครับแล้วก็คิดอย่างเดียวกันเวลาทำงานต่างๆก็จะมีความสุขครับครับหรือว่าทำงานอย่างเดียวกันด้วยยิ่งเป็นสิ่งที่ดีครับอย่างบางคนเนี่ยอาจจะสามีทำงานอีกอย่างหนึ่งภรรยาทำงานอีกไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอกันครับถ้ากิฟเฟอรีนเนี่ยคือดีดึงสามีภรรยาให้มาอยู่ด้วยกันได้ครับทำงานเวลาไปด้วยกันเคียงบ่าเคียงไหลเวลาเจอปัญหาต่างๆก็ช่วยกันแก้มีคนเคยเล่าให้ฟังว่าพอสามีกับภรรยามาทำกิฟเฟอรีนด้วยกันเขาบอกว่าไม่มีเวลาทะเลาะกันค่ะใช่ค่ะเขาบอกว่าเพราะว่าต่างคนต่างต้องดูแลทีมงานต่างคนต่างต้องดูแลลูกค้าเดี๋ยวก็ประชุมเขาบอกว่าไอ้เวลาจะทะเลาะกันไม่มีแต่ถ้าแต่ก่อนทะเลาะกันอาจจะมีบ้างมีปากมีเสียงแต่ตอนมาทำกิฟเฟอรีนไม่เคยทะเลาะกันเลยมันเป็นอย่างนั้นจริงป่ะคะเพราะว่าเรื่องทุกวันนี้ที่คุยกันก็คุยแต่เรื่องกิฟเฟอรีนใช่ค่ะนี่ก็เป็นวิธีการทำให้ครอบครัวเป็นสุขได้อีกอย่างหนึ่งกันนะครับเอาล่ะผมถามบ้างว่าตั้งแต่ทำทั้งสองท่านผ่านอะไรมาเยอะนะฮะทำกิฟเฟอรีนนั้นตั้งแต่วันแรกที่สมัครจนกระทั่งถึงวันนี้ได้รับอะไรจากกิฟเฟอรีนไปแล้วบ้างครับสิ่งที่ได้รับนะคะก็คือเราก็พอใจในสิ่งที่เราได้รับก็คือว่าคุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นกว่าเดิมเยอะแล้วเรามีความสุขมากกว่าเดิมแต่ถ้าถามว่าสูงสุดไหมก็ยังไม่สูงสุดนะคะเป้าหมายล่ะฮะที่หวังไว้คืออะไรบ้างเป้าหมายก็เป้าหมายในกิฟเฟอรีนที่อยากได้อยากมีอยากเป็นอยากสำเร็จนี่คือวางเป้าไว้ยังไงถ้าเป้าหมายก็สั้นๆเลยก็ยังไงก็ต้องไดมอนด์อยู่แล้วค่ะเป้าหมายครับและความฝันอย่างอื่นล่ะฮะในกิฟเฟอรีนทราบว่ายังอยากที่จะไปท่องเที่ยวด้วยค่ะครับจากไปประเทศอะไรฮะอยากไปทุกประเทศประเทศอะไรก็ได้ที่เขาพาไปขอให้ได้ไปนี่อยากไปแน่นอนนะครับก็คือช่วงที่ลูกทีมเข้ามาใหม่ๆนะคะที่ฉันยังจำได้เลยว่าดาวไลน์นะคะบอกว่าพี่กรวรรณเรามาวางแผนไปเที่ยวต่างประเทศกันไหมเราก็ดิฉันก็บอกว่าเอางี้ไหมให้คุณสุทธานะคะบอกว่าให้คุณสุทธาไปก่อนพี่นะเพราะว่าของพี่เนี่ยพี่รู้สึกว่าพี่คงวางแผนไปตรงนั้นไม่ได้ดูครอบครัวพี่แล้วเนี่ยแบบยังมีห่วงอยู่มันหลายอย่างมากเลยอย่างเงี้ยแบบรู้นะว่าถ้าคุณสุทธาวางแผนไปเนี่ยก็คือได้ไปคุณสุทธาไปก่อนพี่นะอย่างเงี้ยบอกถ้างั้นผมวางแผนไปเลยนะครับคุณสุทธาก็ทำงานอย่างเต็มที่ก็วางแผนไปครับต่างประเทศแต่ของเรานี่ก็ยังทำอย่างนี้อยู่ครับก็เพิ่งจะสามีก็เพิ่งจะลาได้มาช่วยได้มาช่วยยังไม่เต็มที่ค่ะครับเพิ่งจะเริ่มครับยังไงก็หวังว่า
พอเราตัดสินใจที่จะไปแล้วเนี่ยเหลียวก็ได้ไปไงฮะนะครับแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตของทั้งสองท่านวันนี้แรงบันดาลใจของเราอยู่ที่อะไรฮะพี่รันครับก็ครอบครัวครับผมครับคืออยากยกระดับฐานะทางครอบครัวให้สูงขึ้นครับเวลามองดูลูกดูอะไรเนี่ยเราก็อยากจะเป็นที่พึ่งเขาให้ได้ครับครับแล้วก็อยากจะส่งเรียนให้ลูกเรียนสูงอะไรพวกเนี้ยครับแล้วก็ให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตครับมีอย่างหนึ่งสัมพันธ์กับเรื่องของคลิปฟลีนนี่คือผมมองเห็นว่าสิ่งที่เราทำไว้เนี่ยไม่สูญหายครับก็คือจะเป็นมรดกเป็นมรดกไว้ให้ลูกหลานได้ครับผมก็มีแรงบันดาลใจที่จะทำเต็มที่ครับเพราะว่าสิ่งที่เราทำไม่สูญหายไปไหนครับจะอยู่กับเราครับครับนี่คือเขาเรียกว่าความสำเร็จที่ถาวรครับเราหาได้ในที่คลิปฟลีนผมก็ทุ่มเทเต็มที่และอีกอย่างหนึ่งเวลาทำงานเราก็มีความสุขไปด้วยเพราะเราชอบงานแบบนี้ที่มีความอิสระอะไรต่างๆการคิดการทำงานมันก็เกิดความสุขครับมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างแรงบันดาลใจได้ทุกวันพี่กรวันล่ะฮะแรงบันดาลใจของเราก็คือแรงบันดาลใจก็คืออยากมีความสุขในครอบครัวครับแล้วก็เอาลูกเอาคนที่เรารักนะคะมาเป็นแรงบันดาลใจในการที่จะทำงานเพราะว่าเราคิดว่าเราทำเพื่อคนที่เรารักแล้วตัวดิฉันถ้าคิดว่าจะทำเพื่อคนที่เรารักเนี่ยจะทำได้ดีครับก็คือจะทำเพื่อคนที่รักนะก็ครับแรงบันดาลใจก็จะมาจากคนที่รักครับนั่นก็คือสิ่งที่ใช้ในการขับเคลื่อนการใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้รวมทั้งเป้าหมายที่บอกว่าจะต้องไปให้เติบโตในตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็มีทีมงานที่เติบโตมากขึ้นด้วยนะครับทั้งสองท่านคิดว่าเคล็ดลับที่ทำให้เราประสบความสำเร็จมาจนถึงวันนี้อยู่ที่ตรงไหนคะสูตรลับความสำเร็จของเราที่เราใช้ยึดเป็นหลักในการทำงานจนทำให้เรามีวันนี้คืออะไรก็คือสำหรับตัวดิฉันนะคะก็คิดว่าถ้าตัวเรามีความรู้สึกว่าจริงใจแล้วก็มีความรักอย่างแท้จริงน่ะให้กับใครก็แล้วแต่เขาก็จะรักเราอย่าว่าแต่ทำกิฟเฟอรีนเลยอย่างอื่นก็เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราจะเอาถ้าเราคิดว่าเราจะทำอะไรให้สำเร็จเนี่ยจะต้องใส่ความรักความเข้าใจลงไปครับนั่นก็คือความจริงใจนั่นเองนะที่เป็นสูตรลับความสำเร็จของเราท้ายที่สุดนี้อยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับที่เป็นแรงผลักดันเป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยสนับสนุนให้เราเติบโตมาจนถึงวันนี้ครับอยากขอบคุณใครเป็นพิเศษก็อยากขอบคุณคุณหมอต้อยนะคะที่มีบริษัทดีๆแบบนี้ให้กับคนไทยทั่วประเทศรวมทั้งดิฉันด้วยแล้วก็อยากจะขอบคุณอัพไลน์ที่น่ารักนะคะก็คือพี่ติ๋งกับพี่ต๋อยน่ารักมากแล้วก็ให้ความรู้แล้วก็ให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมากกว่าการที่จะเป็นอัพไลน์เฉยๆอย่างนี้ค่ะครับแล้วก็รวมถึงดาวไลน์ด้วยที่น่ารักนะคะดาวไลน์ทุกๆท่านก็คือไม่มีใครงอแงเลยมีแต่น่ารักน่ารักเราอยู่กันแบบพี่แบบน้องอย่างนี้ค่ะครับคือขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกิฟเฟอรีนครับพี่อะไรล่ะครับอยากขอบคุณใครนะครับที่เรามีได้วันนี้ก็คือก็มาจากผู้แนะนำครับผู้ให้โอกาสผู้เปิดโอกาสครับครับถ้าไม่มีไดมอนด์พี่สุกรีก็จะไม่มีพี่สุเมธมีพี่สุเมธก็จะมีพี่ติ๋มพี่ต่อยครับครับแล้วก็มาถึงพวกผมครับซึ่งผมถือว่าเราได้ก่อเกิดมาจากอัพไลน์สูงๆครับมาถึงเราแล้วก็เปิดโอกาสให้เราที่เรามีได้วันนี้ก็เราก็ได้แนวคิดมาจากอัพไลน์สูงเราก็เกิดแรงบันดาลใจที่ทำงานและเกิดความเชื่อมั่นอย่างพี่สุเมธก็น่ารักเป็นอัพไลน์ที่น่ารักอยู่เบื้องหลังก็คอยให้ข้อมูลให้ความรู้อยู่ตลอดแต่ไม่ได้ทำงานร่วมกันในภาคสนามเท่าไหร่แต่ก็มีการให้ข้อมูลโทรหากันอยู่ตลอดครับพี่สุกรีก็เป็นคนที่น่ารักเวลาเราอยู่ใกล้แล้วอบอุ่นเงี้ยค่ะก็คือเรามีความรู้สึกว่าเราอยู่ในสายงานที่อบอุ่นครับท่านผู้ชมครับนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่ในอดีตจะต้องเดินทางไปหลายจังหวัดมากเลยนะครับพาลูกๆย้ายโรงเรียนไปหลายที่แต่วันนี้ตัดสินใจที่จะสร้างอนาคตกับธุรกิจของกิฟเฟอรีนซึ่งถือได้ว่าเป็นการตัดสินใจที่ไม่ผิดหวังเพราะว่าทั้งสองคนได้หลายสิ่งหลายอย่างจากธุรกิจนี้แล้วก็มีความมั่นใจในการที่จะมองเห็นถึงอนาคต
แห่งความสำเร็จที่รออยู่เบื้องหน้านะครับยังไงต้องขอบคุณเรื่องราวดีๆที่นำมาแบ่งปันให้เราแล้วก็ท่านผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่ได้มีกำลังใจที่จะสร้างครอบครัวใหม่อีกสักครั้งหนึ่งนะครับต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับทางรายการของเราก็มีของที่ระลึกที่จะมอบให้ด้วยนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ดีๆจากกิฟฟารีนนั่นเองนะครับครั้งนี้ถือได้ว่าเราได้เห็นตัวอย่างของครอบครัวที่ร่วมกันมุ่งมั่นในการที่จะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับแต่ครั้งต่อไปแขกรับเชิญในรายการของเราจะเป็นใครต้องคอยติดตามชมกันครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพวกเราทั้ง3คนคงต้องลาทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ